คดีเสือดำทุ่งใหญ่เป็นคดีที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ค่ะหลังนายวิเชียนชินวงอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเน้นจำกัดมหาชนพร้อมพวกรวมสคน ขณะเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพื้นที่ตำบลแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับยึดของกลางเป็นซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาแก้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากหนึ่งปีถัดมา19มีนาคม2562ศาลสารชั้นต้นมีคำพิพากษาจำเลยที่หคืนอนายเปรมชัยจำคุก16เดือนโดยไม่รอลงอาญาจากหลายข้อหา ส่วนจำเลยที่2อนายยงโดดเครือถูกลงโทษจำคุก13เดือนจำเลยที่นามนางนาีเรียมแสนจำคุก4เดือนปรับ1 0 0 0 0บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีจำเลยที่ 4, นายธานีทุมมาศร,รวมโทษจำคุก2ปี17เ,เดือนและให้นายเปรมชัยกับนายธานีร่วมกันชำระค่าเสียหาย2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปี ในศาลชั้นต้นนายเปรมชัยนายยงนายธานีได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธร์ค่ะหลังจากนั้น12ธันวาคม2562ารศาลจังหวัดทองผาภูมิอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค7พิพากษายืนความผิดของจำเลยตามศาลชั้นต้นพร้อมเพิ่มโทษนายเปรมชัยเป็นจำคุก2ปี14เดือนนายยงเพิ่มโทษจำคุก2ปี17เดือน นางนาทีเพิ่มโทษเป็นจำคุก1ปี8เดือนปรับเงิน40,000บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีนายธานีเพิ่มโทษเป็นจำคุก2ปี21เดือนพร้อมกับให้จำเลยทั้ง4ร่วมกันชดใช้ค่าเสียาหายให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมเป็นเงิน2ล้านบาทตามคำพิพากษาสารชั้นตน้น นอกจากนี้สารยังมีคำสั่งให้เพิ่มหลักทรัพย์ประกันตัวจำเลยที่ 1, 2และ4อีกคนละ2องแสนบาทต่อมา1เมษายน2,563ในายเปรมชัยนายยงและนายธานีได้ยื่นคำร้องขอดีกาส่วนนางนาทีซึ่งเป็นแม่ครัวคดียุติไปตามคำพิพากษาสารอุทธร์จำเลยไม่ติดใจยื่นดีกาคดีจึงถือว่าสิ้นสุดนะคะ ซึ่งคงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ที่ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิซึ่งคดีเสือดำทุ่งใหญ่ได้รับความสนใจและประชาชนติดตามาามาอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะ